นี้แอดมินแนะนำการแต่งภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนตื่นเลือกรูปที่จะนำมาแต่งเมื่อได้ภาพแล้วอันดับแรกนำภาพมาซ้อนกันในหน้าจอเดียวกันแอดมินจะแนะนำแบบง่ายๆคือยกรูปมาเรียงกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วจะเห็นจุดเราคลิกลากได้ค่ะจัดให้ตามหน้าจอที่ต้องการเมื่อได้แล้วก็จัดให้เข้าที่ให้พอกับหน้าจอไม่ให้ล้นจอนะคะภาพถัดไปก็นำมาใส่สีพื้นหลังเพื่อให้ได้ภาพดูเด่นขึ้นลองทำตามแอดมินดูนะคะค่อยๆดูไปค่ะ VFDC เป็นโปรแกรมฟรีค่ะ